ช้เงินอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตพาร์ท 3ในหัวข้อรายได้ขึ้นอยู่กับระดับความสุขและความสบายใจของตัวเราจำนวนรายได้เป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดเองได้ครับเพราะจำนวนรายได้ขึ้นอยู่กับระดับความสุขและความสบายใจของตัวเราซึ่งจะมีขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองมาเชื่อว่าตัวเองมีเงินเวลาที่ผมบอกไปว่าทุกคนสามารถกำหนดรายได้ของตัวเองได้มีคนจำนวนไม่น้อยไม่เห็นด้วยกับผมเพราะพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับรายได้ของตัวเองแบบนี้ครับยกตัวอย่างไม่จริงหรอกเราจะกำหนดรายได้ตัวเองได้ยังไงคนที่กำหนดคือบริษัทต่างหากและต้องผ่านการพิจารณาของฝ่ายบุคคลเสียก่อนอีกด้วยหรือเจ้าของร้านที่ผมไปทำงานพิเศษต่างหากที่กำหนดว่าผมจะได้ค่าจ้างชั่วโมงละเท่าไรและเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวถูกระบุตายตัวตั้งแต่ตอนที่เซ็นสัญญาแล้วและฉันเป็นแม่บ้านธรรมดาจะไปเอารายได้มาจากไหนแต่ลองคิดดูดีๆนะครับรายได้หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างรายชั่วโมงเท่านั้นหรือหากคุณคิดแค่ว่ารายได้เท่ากับเงินเดือนเท่ากับเงินที่เป็นตัวเลขไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางพอใจหรอกครับเพราะวัตถุอย่างเงินที่เป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้ชีวิตของคุณมั่งคั่งได้สิ่งที่คุณอยากได้จริงๆคือความสุขและความสบายใจคุณจึงอยากมีเงินที่เป็นตัวเลขเพราะมันช่วยให้คุณได้สิ่งเหล่านั้นมาในทำนองเดียวกันสิ่งที่สามารถทำให้คุณมีความสุขและความสบายใจได้ก็ถือเป็นเงินประเภทหนึ่งและจัดเป็นรายได้ของคุณด้วยเงินกับความสุขความสบายใจมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมากคนส่วนใหญ่มักคิดว่าต้องมีเงินก่อนถึงจะมีความสุขแต่ผมเชื่อว่าเราต้องมีความสุขและความสบายใจก่อนเงินถึงจะเข้ามาครับเพราะเมื่อเรามีความสุขความมั่นใจและความสบายใจพฤติกรรมและบุคลิกของเราจะเปลี่ยนไปเราจะกลายเป็นคนที่รู้จักผ่อนคลายสนุกสนานร่าเริงดูน่าคบมากขึ้นการทำงานก็มีแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่เป็นตัวเลขอาจพูดได้ว่าบริษัทไม่ได้เป็นคนกำหนดรายได้ของคุณคุณต่างหากที่ให้บริษัทกำหนดรายได้ตามระดับความสุขความสบายใจของตัวคุณเองผมได้บอกไปแล้วว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะนำเสนอวิธีทำเงินแต่เป็นวิธีเป็นอยู่กับเงินเมื่อคุณเปลี่ยนมามีความสัมพันธ์ในแง่บวกกับเงินกระแสของเงินก็จะไหลเข้ามาหาคุณนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคนรอบตัวผมครับคนรอบตัวผมหลายคนเล่าว่าพอลองทำตามที่ผมแนะนำก็ได้เลื่อนตำแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนมีเงินเข้ามากระทันหันหรือได้รับมรดกเรียกได้ว่าพวกเขาได้รับรายได้ยังไม่คาดฝันอยู่เป็นประจำเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยเสียจนคนในสถาบันโคโคโรยะไม่รู้สึกประหลาดใจอีกต่อไปผมอยากให้คุณคิดว่าเงินเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้คุณมีความสุขความสบายใจอย่ายึดติดกับมันและพร้อมกันนั้นก็อย่าตั้งแง่กับมันแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีเงินเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับหัวข้อถัดไปค่าตัวของคุณขึ้นอยู่กับการประเมินตัวคุณเองสิ่งหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อความสุขความสบายใจก็คือการตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลถึงรายได้ของคุณด้วยลองตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อค้นหาว่าคุณคิดว่าตัวเองมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนดูนะครับสมมุติว่าคุณทำงานไม่ได้ไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆต่อสังคมไม่เคยมีผลงานเป็นภาระให้กับคนอื่นเพราะทำได้แค่นอนอย่างเดียวคุณคิดว่าตัวเองน่าจะได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่หรือพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างอะไรกับผักหรือเด็กทารกคุณคิดว่าตัวเองจะมีค่าตัวซึ่งคือจำนวนรายได้ที่สมควรจะได้รับ
แม้จะไม่ได้ทำงานไม่สร้างผลประโยชน์และเป็นภาระให้กับคนอื่นเท่าไหร่ประเด็นสำคัญของผมไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองเช่นความรู้ความสามารถการทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณคิดว่าตัวเองมีคุณค่าหรือไม่ว่าแต่คุณประเมินค่าตัวของตัวเองไว้ที่เท่าไหร่ครับเดือนละ 50,000 เยน 200,000 เยนหรือว่า 1,000,000 เยนตอนผมถามคำถามนี้ที่สถาบันโคโคโรยะมีหลายคนตอบว่า0เยนจำนวนตัวเลขที่คุณตอบคือระดับคุณค่าของตัวเองในความคิดของคุณครับคนที่ตอบว่า0เยนจะคิดว่าตัวของจะคิดว่าคุณค่าของตัวเองเวลาที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรคือ0เยนส่วนคนที่ตอบว่า 200,000 เยนจะคิดว่าคุณค่าของตัวเองเวลาที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรคือ 200,000 เยนรายได้ของคุณจะเท่ากับระดับคุณค่าของตัวเองที่คุณประเมินไว้ครับคนที่ประเมินค่าตัวของตัวเองไว้ต่ำมากมักคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าหรือไม่มั่นใจในตัวเองจึงพยายามเพิ่มคุณค่าด้วยการตั้งหน้าตั้งตาทำงานพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์พยายามทำตัวให้เป็นที่รักของคนรอบข้างพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขรวมถึงพยายามสร้างผลงานและอุทิศตนเพื่อคนอื่นคนกลุ่มนี้จะรู้สึกไม่ดีกับการได้เงินมาโดยไม่ต้องเหนื่อยยากเพราะพวกเขาคิดว่าคนที่ไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ไม่สมควรได้รับเงินและจะรับเงินตามความระดับความพยายามที่ใช้ในการทำงานถ้าคุณคิดแบบนี้ทันทีที่เลิกพยายามหรือพยายามต่อไปไม่ไหวเงินก็จะเลิกเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันหัวข้อถัดมาค่าแรงคือเงินที่ได้มาจากความพยายามค่าแรงในที่นี้หมายถึงเงินที่ต้องใช้ความพยายามความทุ่มเทหรือลงมือลงแรงเพื่อให้ได้มาในขณะที่ค่าตัวคือเงินที่ได้มาเพราะคิดว่าตัวเองมีคุณค่าพอที่จะได้รับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีรายได้เดือนละ 300,000 เยนถ้าคุณคิดว่าระดับคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ 300,000 เยนรายได้ทั้งหมดของคุณจะถือเป็นค่าตัวคุณจึงสามารถทำงานได้อย่างผ่อนคลายหรือถ้าคุณคิดว่าค่าตัวของตัวเองอยู่ที่ 200,000 เยนคุณก็จะรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าแรงอีก 100,000 เยนแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลยรายได้ 300,000 เยนก็จะเป็นสิ่งที่คุณมองว่าต้องใช้ความพยายามอาบเหงื่อตากน้ำกว่าจะได้มาอาจพูดได้ว่ายิ่งคิดว่าค่าตัวของตัวเองต่ำมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้หรือให้สมกับค่าแรงมากเท่านั้นคุณอาจคิดว่าจะแบ่งแยกเงินที่ได้ออกเป็นค่าตัวกับค่าแรงไปทำไมในเมื่อสุดท้ายแล้วก็ยังมีรายได้เท่าเดิมอยู่ดีคำตอบคือเมื่อคุณตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองคุณจะเริ่มวิตกกังวลน้อยลงเลิกโทษตัวเองและมีความมั่นใจมากขึ้นคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกเหมือนตัวเองช่างไม่คู่ควรเอาเสียเลยไหมครับเป็นต้นว่าได้งานในบริษัทชื่อดังที่มองไปทางไหนก็รู้สึกมีแต่คนเก่งกว่าเราหรือไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วรู้สึกว่ามีแต่คนที่ประสบความสำเร็จกว่าคุณจะไม่รู้สึกแบบนั้นอีกถ้ามองว่าตัวเองมีคุณค่าครับในทางตรงกันข้ามถ้าคุณคิดว่าตัวเองมีเพียงค่าแรงเท่านั้นคุณก็จะต้องมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อทดแทนความรู้สึกไม่คู่ควรกับสิ่งที่ได้รับแต่ด้วยความที่คุณประเมินค่าตัวเอาไว้ต่ำต่อให้ทุ่มเทแค่ไหนลึกๆแล้วคุณก็จะไม่พอใจในผลงานที่ทำและไม่มีความสุขอยู่ดีหรือแย่กว่านั้นคุณอาจหักโหมจนสุขภาพกายและสุขภาพใจย่ำแย่ไปเลยก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องดูถูกตัวเองขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไรที่คุณเริ่มดูถูกตัวเองคุณเคยถูกใครตำหนิจนเริ่มคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือเปล่าไม่ว่าใครจะบอกว่าคุณไม่มีคุณค่านั่นก็เป็นความคิดของเขาคุณไม่จำเป็นต้องไปเห็นคล้อยตามว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตามเขาเลยสักนิดคุณควรจะหันมากำหนดค่าตัวของตัวเองให้สูงๆไว้ก่อนครับผมอยากให้คุณเปลี่ยนมาคิดว่าต่อให้ตัวเองจะไม่ทำงานไม่ได้สร้างผลงานใดๆหรือไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าตัวสูงๆคุณต้องคิดว่าตัวเองมีคุณค่าคู่ควรกับการรับค่าตัวเดือนละ 500,000 เยนหรือ 1,000,000 เยนได้
แม้จะเอาแต่นอนแล้วกระแสของเงินจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในกรณีของผมเมื่อก่อนผมคิดว่าค่าตัวตัวเองอยู่ที่เดือนละ100,000 เยนซึ่งพยายามเพื่อทดแทนในส่วนที่เกินมาอย่างเต็มที่ผมเก็บเงินได้ก้อนใหญ่พอสมควรแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถพาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นเศรษฐีได้เพราะว่าหลังจากผมทุ่มเทกายใจอย่างหนักจนแทบทำต่อไปไม่ไหว